กลายเป็นทาสแมวเต็มตัวสำหรับนักร้องลูกทุ่งสาวอย่างแต่บุญยะเลี้ยงหรือกระแตอาสยามที่ล่าสุดเจ้าตัวนั้นได้มีการเลี้ยงแมวสายพันธุ์สฟิงซ์มาเป็นสมาชิกใหม่ในบ้านโดยได้ตั้งชื่อว่ายูยี่บอกเลยว่าทำเอาสาวกระแตนั้นหลงรักเป็นอย่างมากกลายเป็นทาสแมวอย่างเต็มตัวแต่ก็ไม่พ้นประเด็นดราม่าที่ได้มีชาวเน็ตรายหนึ่งได้เข้ามาคอมเมนต์ในรูปที่สาวกระแตได้ถ่ายรูปคู่กับน้องยูยี่นั้นในข้อความว่ามีเงินเอาไปทำประโยชน์ได้มากกว่านี้มีเหลือเก็บเหลือใช้เอาไว้ต่อชีวิตคนไม่มีจะกินหรือหลังคาบ้านคุมหัวจะดีกว่าเนาะซื้อมาตายไปเงินหายไปแบบทิ้งๆไม่มีประโยชน์เลยมีเงินก็ไม่คิดจะซื้อค่ะ 2-3 พันยังเสียดายเลยยามตกต่ำชีวิตมีขึ้นมีลงความคิดส่วนตัวค่ะต่อมาทางด้านสาวกระแตเองหลังจากที่ได้เห็นคอมเมนต์นี้ก็เกิดอาการหัวร้อนขึ้นมาทันทีได้แคปคอมเมนต์พร้อมโพสต์ลง IG ว่าความคิดเห็นส่วนตัวเช่นกันค่ะถ้าคุณมองว่ามีเงินเอาไปทำประโยชน์ได้มากกว่านี้ถ้างั้นคิดผิดแล้วค่ะเพราะถ้าเราผสมพันธุ์เขาและมีลูกๆเพียงแค่คอกเดียวออกมา 2-3 ตัวขายได้ตัวละ 1-2 แสนบาทก็น่าจะกำไรมหาศาลนะคะเอาไว้สำหรับสร้างบ้านอีกหลังได้เลยนะคะไม่ใช่แค่ทำหลังคาคุมหัวด้วยใครจะไม่ชอบน้องบอกน้องไม่น่ารักน่ากลัวหรือจะบูลลี่ยังไงก็ตามเราไม่ว่าเลยเราเข้าใจเพราะคนเราชอบไม่เหมือนกันความสุขใครความสุขมันแต่ถ้ามองว่าเงินที่ซื้อน้องมาจะไม่ได้ประโยชน์นั้นคิดผิดค่ะบอกเลยว่าหลังจากที่ได้มีการแชร์เรื่องราวนี้ไปยังโลกออนไลน์แล้วนั้นผู้คนต่างมากก็ได้เข้ามาคอมเมนต์กันอย่างมากมายว่าแมวแต่ละสายพันธุ์นั้นแตกต่างกันไปแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนซึ่งทางด้านสาวกระแตนั้นก็เป็นหนึ่งในสาวที่ชอบสายพันธุ์นี้นั่นเองโอ้ลูกดูดิหาดนมแม่อย่าเลยไม่ใช่นมอะค่ะสงสารนะยูยี่นี่นี่มันคิดถึงแม่ใช่ไหมลูกละเมอดูดนมอย่างเงี้ยตลอดเลย